อันนี้คือ Rising Star เนาะอันนี้ที่สำคัญเว้ยท่านผู้ชมคือทัวร์นาเมนต์ Rising Star นี่ที่เป็น Official ของ Krafton เป็นผู้จัดเองนะครับแล้วก็ห้ามให้โปรเพลเยอร์เขาจะมีกฎกติกาของเขาอยู่การห้ามนู่นห้ามนี่แต่ถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านก็คือผู้เล่นหน้าใหม่แล้วมันสามารถทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยไม่ต้องไปฝ่าฟันในรอบแรกของทัวร์นาเมนต์ Official ของตัว Krafton เองนะครับมันมีสิทธิ์ที่ทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยมีโอกาสที่จะไปเล่นในระดับสูงมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเหมือนทางลัดนะครับที่สามารถเข้าไปยืนในรอบเบนลิกโดยที่ไม่ต้องมาฝ่าฟันเงินรางวัลดีกว่านี่ต่อเดือนนะเว้ย 125,000 บาทก็กลางๆครับแต่ถือว่าถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์หน้าใหม่ถือว่าเงินเยอะนะเนี่ยนะครับก็มีแจกถึงอันดับที่5แล้วก็มี Most Kill มี Rising Star MVP นะครับนี่ธรรมดานี่นะอย่างล่าสุดเนี่ย Rising Star เนี่ยสมัครกันเกือบ 1,000 ทีมนะผมบอกก่อนน้องๆก็จะได้ไม่ต้องไปนั่งคัดตั้งแต่ 1,000 ทีมหรือ PTC หรือ PTO รอบแรกๆอย่างเงี้ยเนี่ยคือเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะได้เข้ามายืนในการแข่งในรอบ PTO รอบหลังๆเลยเหมือนเป็นมาเป็นทีมวาง2ทีมเลยนะครับเนี่ยทัวร์ที่1เห็นมั้ยได้ไปเป็นทีมวางใน PTO ในรอบคัดเลือกนะครับธรรมดาที่ไหนล่ะแต่ถ้าถ้วยที่2ถึงถ้วยที่4เนี่ยก็คือเดือนนี้ฮะมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยจะมีสิทธิ์นะฮะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็คือไปเล่นใน PTC เฮ้ยๆๆเอาวะแล้วก็ไปเล่นใน PTO ในเดือนสิงหาคมเป็นทีมวางในรอบลึกๆด้วยนะครับซึ่งถามว่าปลายทางเป็นไงจาก PTO เนี่ยก็อาจจะไปเล่น PTO แบบรอบไลฟ์สด PTC เนี่ยอาจจะขึ้น PTS ก็ได้เว้ยแล้ว PTO รอบสิงหาก็อาจจะไปเล่นในรอบไลฟ์สดก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันและปลายทางสุดยอดที่สุดก็คือ PCS 6และ PCS 7หรือแม้กระทั่งถ้าคุณทำได้ดีมากๆจากผู้เล่นหน้าใหม่คุณอาจจะไป PGC 2022ได้เลยเว้ยเฮ้ยขนลุกเหมือนกันเจ๋งเป้วไปเลยPUBG Rising Star นะครับค้นหาดาวรุ่นใหม่นะครับที่อนาคตน้องๆจะแบบเติร์นโปรเป็นโปรเพลเยอร์นะครับสำหรับรายการนี้ยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับผมแต่ผมได้ข่าวมาว่าฟอร์มลั่นๆเลยเนี่ยคืออาซิยานะครับน้องอาซิยาแล้วก็น้องแซปนิกนะที่รู้สึกโดดเด่นแต่จริงๆเคยได้ยินชื่อน้องเขาอยู่แล้วนะนี่อาซิยาที่ผมเล่าให้ฟังหล่อด้วยเนี่ยน้องดังแล้วดังแล้วโหดแล้วหล่ออย่างนี้ดังแล้วคือการยิงก็คือสู้โปรเพลได้เลยครับเดี๋ยวแค่ประสบการณ์แล้วเฮ้ยนี่ไงแล้วแต่โดนเจอตัวกับใครให้เติมกับแล้วรูปอาซิยาอาซิยาอาซิยาทำดับเบิลคิวปิดแบ็คมังกี้ไปอันดับที่10ปลายไฟยิงคอปเตอร์นั่งดึงเพื่อนกับแต่คนที่ชื่ออาซิยาเนี่ยผมเห็นในแรงบ่อยนะอาซิยาสแตตตีใช่ไม่ยิงโคตรเยอะเลยยิงเยอะจัดเลยเยอะจัดเลยยิงแบบยิงพังอ่ะไอ้สัตว์ให้ดูอ่ะโหแซปนิกไม่แปลกหรอกแม่งโหจัดเลยไอ้แซปนิกเนี่ยทัวร์นาเมนต์เนี้ยเราจะได้เห็นหลายๆทีมเนี่ยใช้ในเรื่องของสกิลเพลย์กันเยอะ Rising Star มันคือแบบเพลเยอร์แบบหน้าใหม่ดาวรุ่งไฟแรงอะไรเงี้ยที่แบบยังไม่ได้มีประสบการณ์ในการแข่งขันรายการใหญ่มากผมเชื่อเลยอย่างที่บอกมันจะได้เห็นในสกิลเพลเยอะช็อตยิงช็อตฆ่าช็อตเดินเดี่ยวอะไรเงี้ยดูดิโอ้สดจีเลยโอ้โหแต่รายการแบบนี้ดีนะเว้ยมันช่วยแบบดันวงการแล้วก็ดันให้คนที่เขาไม่ได้อยู่ในลีกอ่ะเขามีโอกาสได้แสดงฝีมือแล้วก็มีถ้วยทำให้ตัวเองได้เกิดอ่ะเพราะถ้าเกิดคุณไม่อยู่ในลีกคุณคัดเข้าไม่ผ่านลีกมันก็เหมือนคุณจบอ่ะอันนี้มันยังเป็นรายการที่แบบเป็นจิตใจลักษณะที่แบบห้ามคนที่แบบว่าแบบเป็นอยู่ในลีกมาเล่นนะต้องเป็นแบบว่าเป็นรุ่นใหม่ด้วยกันเท่านั้นมาเล่นมันดูแบบได้โชว์ดีไอเดียดีเป็นถ้วยดีเป็นถ้วยดีครับเป็นถ้วยดีอันนี้ชมแบบว่าไม่ได้นี่เลยนะชมแบบจากใจเลยนะโอ้ยแซมนิก 10,000 ชั่วโมงหรอการที่ชั่วโมงการเล่นเยอะผมเชื่อนะไม่ว่าแบบว่ายังไงคุณก็มีเซนเกมคุณรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยอย่างน้อยแบบเซนเกมในการเล่นคุณมีอ่ะคือแบบทีมนี้แม่งคือทีมเล่นทรงแชมป์จริงด้วยดูแค่2ตาแล้วแบบรู้ว่าเขาแชมป์ก็รู้สึกว่าแบบเดินมาขอบวงเคลียร์มาหมดเนี่ยฆ่ามาหมด 7-8 คิวทรงมันทรงแชมป์อ่ะอาซิยาที่เคยอยู่ทีมอะไรมาก่อนนะกันเนอร์แต่แซฟนี่ก็เคยอยู่กับใครนะซิกป่ะใช่ใช่พี่ฟีดี้นี่8บิตป่ะอลิมิเต็ดนี่ MAMO ทีนี้ถามว่าโหดไหมโหดเลยนะโหทีนี้นี่สแตทแทบจะติดไอ้นี่หมดเลยนะครับเดี๋ยวดิติดมา3คนอ่ะแทบติดแบบ4คนเลยนะแต่ดูอาเซียยิงไป 9,000 ถ้าลีกบนอ่ะต้องบอกว่า4คนเนี้ย4คนที่ชนะในทีมที่1อ่ะดึงไว้ได้เลยนะเนี่ยใครแบบต้องการผมว่าดีเลยอ่ะมูฟไวเหมือนกันนะเนี่ยทีมนี้เจอหลังที่รูปไปครับได้ไปก่อนหนึ่งปอนด์ในด้านหนึ่งครับอาซิยาไปยิงโคตรคมเนี่ยดูดิสองทางแบบนี้ลำบากแน่เดี๋ยวนะแซปนิกเล่นเป้าโคตรเล็กคุณผู้ชมถ้าทีมใหญ่ๆผมแนะนำให้ดึงแบบดึงผู้เล่นหรือแม้กระดึงทั้งทีมใส่นัวเนี่ย3วันกดไปทั้งหมด130คะแนนแล้วมีคิวที่89คิวคุณว่าบ้าไหมถ้าเทียบกันนะคือ Attack All Out Rising อ่ะคือเดินยิงหาคิวอารมณ์นั้นเลยคือ Attack All Out แบบจูเนียไปดูที่สแตทของใส่นัวอ่ะเอาเรท Total Point ต่อเกมอยู่ที่ 10.7 10.7 เท่ากับว่าได้ไก่ทุกเกมตีเป็นว่าการันตี1ไก่แต่อยู่ที่ว่าจะได้คิวหรือเปล่าเป็นโบนัสคือเล่นดีมากอาซิยาก็คนที่ยิงดีที่สุดนะแอตแทคเกอร์ใช่เต็ม100นะครับผมแล้วเซอร์ไวเวอร์ครับอาซิยาเต็ม100แปลว่าอะไรรู้ไหมตายคนสุดท้ายของทีมเยอะสุดเหมือนกันทีมเมทเนี่ยตรงเนี้ย87 91เท่ากับว่า
การเข้าไฟอ่ะของ2คนนี้คือโบ๊ะบะมากตรงปุ๊บแฟตติดเพื่อนยิงคอมโบกันมีแอสตงแอสซิสต์อลิมิเต็ดกับเฟดดี้อันนี้เราว่ากันด้วยสแตทนะเรายังไม่พูดถึงเรื่องตำแหน่งหรืออะไรนะเพราะผมอาจจะยังไม่ได้ดูลึกมากทีมเมท60กับ44เท่ากับว่าตำแหน่งในการเล่นของแต่ละคนอ่ะมันชัดเจนอยู่แล้วว่าใครทำอะไรแต่การทำหน้าที่ได้ดีในหน้าที่ของตัวเองอ่ะมันต่างกันอ่ะแน่นอนอาร์ติยากับแซนติกได้ด้วยสแตทแบบนี้คือทำหน้าที่ของตัวเองได้ไม่ขาดตกบกพร่องแน่นอนแต่อลิมิเต็ดกับเฟดดี้อ่ะต้องไปลุ้นว่าถ้าตอนแข่งวิดีโออ่ะจะดีขึ้นกว่านี้หรือเปล่าแต่ถามว่าเล่นดีไหมเล่นดีอย่างที่ผมบอกว่าทางด้านของไสนัวเนี่ยเป็นทีมที่มาตรฐานดีมากแต่เปิดวันแรก3วันแรกเนี่ย12เกมมี25 24คิว50แต้มอ่ะ2คน ยังไม่พอแค่นี้อลิมิเต็ด23คิวก็คือ23 24 25 12เกมเอาคิวไว้เท่าไหร่75ประมาณ70ป่ะ70เต็มไป70ยังไม่รวมเฟรดดี้ก็คือเฉพาะ3คนเนี่ยกดไปแล้ว70เล่น3วันคือบ้าพลังไปแล้วนะผมอยากไปที่มีเดียมอันนี้คือ4ตัวผู้เล่นหลักคุณดูดิ0 1อุ้ยสติลเลอร์96นะเป็นเพลเยอร์ที่หามุมเก่งหามุมคิวสติลดีอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองก็คือที่จริงมันมี2ทีมแหละแต่ผมขอไปที่โทกิโอก่อนละกันรองแชมป์แต่ผมเห็นตรงละทีมอย่างโทกิโอเนี่ยเป็นทีมที่ทีมเวิร์กดีมากเอาตัวหลักก่อนที่ลงเยอะสุดแบติกเด่นสุดตอนนี้สติลเลอร์100ว่ะสติลเลอร์100นี่ผมแม่งโหดแค่ไหนวะอย่างน้อยต้องแบบมากกว่า7อ่ะ7ทวนเลยอ่ะ7แต่โดนคืนไปแค่2อันนี้ผมบอกเลยคุ้มจัดเลยนะกดซุปเปอร์ไงพี่บอมแล้วการคิวสติลมันสำคัญจัดมันมากอ่ะผมว่าในมุมผมนะผู้เล่นที่เราพูดถึงมาเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างน้อยๆนะที่แบบทีควรจะดึงตัวไปได้แหละโอกาสสำหรับทุกคนศึกการแข่งขันของเหล่ามือสมัครเล่น PUBG Battlegrounds Rising Star Amateur Tournament หากคุณมีแสงอยู่ในตัวฉายมันออกมาแล้วเราจะพาคุณไปสู่ความสำเร็จเพราะสมรภูมินี้ปลอดโปรเพลเยอร์